อาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะคะประจําคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยท่านก็เลยอ,อธิบายยาวเหยียดเลยค่ะคุณกัมพูด,ดูนะคะเดี๋ยวก็พูดตามที่อาจารย์เจษดาเล่าให้ฟังกันล้กันนะครับว่าทําไมน้ํามันในปเนี่ยผมว่าคนสงสัยเยอะนะ,ะทําไมทําไมอยู่ตลอดผมถึงบอกว่าเวลาดูข่าวเราก็จะต้องถามกลับไปด้วยนะว่าใช่เหรออืม เอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนั้นนะ,ะนะครับเราก็จะได้เกิดความกระจ่างในหลายๆอย่างนะฮะอาจารย์เจษดาสรุปมหาหประเด็นครับว่าทำไมน้ำมันมาเลเซียกับไทยต่างกันข้อหครับไทยต้องนำเข้าน้ำมันดิบแม้จะกลั่นเองได้คำว่าผลิตเองได้คือผลิตก็ผลิตได้นะผมเนี่ยเคยไปเพชรบูรณ์เคยไปดูแหล่งผลิตน้ำมันเขาที่อำเภออะไรนะคุณเัชนีเลยไก่ย,ย่างวิเชียนไปอะ่ะ แต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยมากนะครับที่เราที่เราเอาน้ำมันขึ้นมาจากใต้ดินมาผลิตเองได้เนี่ยน้อยนะครับก็ไม่คิดว่าเหมือนจะผลิตเองอ่ะคือมันน้อยเหลือเกินเอาเป็นว่าประเทศไทยก็เลยต้องนำเข้าน้ำมันดิบมาผลิตแต่มันก็ไม่พอข้อหนึ่งนะครับสองราคาน้ำมันอยู่กับโครงสร้างราคาของแต่ละประเทศนะฮะ โครงสร้างคืออะไรครับคำว่าโครงสร้างอะอย่างเช่นมาเลเซียกับบูนไนครับเขาถูกกว่าไทยเพราะหนึ่งมาเลเซียกับบูนไนเขาขุดน้ำมันขึ้นมาเองได้นี่เขาเป็นผู้ผลิตน้ำมันนะสำคัญคืออะไรครับเขาไม่มีการเก็บภาษีภาษีน้ำมันเนี่ยคุณรัชนีเขาไม่ได้เก็บภาษีนะครับ ไม่มีการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันแถมมีเงินไปอุดหนุนราคาขายปลีกหน้าปั๊มด้วยอ้าวมันสวนทางกันอย่างทิ้งสิ้นเชิงนะฮะส่วนของไทยครับสวนทางเขาเปอร์ซ็นต์ละเราต้องนำเข้าน้ำมันเรามีต้นทุนซื้อน้ำมันเรามีภาษีน้ำมันเรามีเงินที่จะต้องส่งเข้ากองทุนน้ำมันเรามีค่าการตลาด ภาษาที่เขาใช้เขาเรียกค่าการตลาดคณะที่ของเขาไม่มีสักอย่างที่พูดมาเนี้ยนะครับข้อ3ครับราคาน้ำมันในไทยนะฮะถึงจะสูงแต่บริษัทผู้ค้าน้ำมันเขาก็ได้ค่าการตลาดค่อนข้างคงที่ก็คือ1.50ถึง2บาทต่อลิตรเพราะฉะนั้น กำไรสุทธิของเขาจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าขายน้ํามันไปได้เท่าไหร่จะต้องไปหักลบค่าใช้ใจ่ายอื่นๆของบริษัทเช่นค่าคนขนส่งค่าเก็บรักษาน้ํามัน <c oughs> ต่างๆเนี่ยเขารวมรวมกันเรียกว่าค่าการตลาดในความหมายก็คือถึงน้ํามันจะแพงขึ้นปั๊มน้ํามันก็ไม่ได้รวยขึ้นเพราะว่ายังคงที่สําหรับค่าการตลาดแต่ก็ไม่ได้จนลงก็ไม่ได้จนลงคือยังไงก็ไม่ขาดทุนเอ้าแต่ถ้าใช้น้อยลงคนไม่วิ่งละ คนประหยัดละก็สัดส่วนค่าการตลาดก็น้อยลงก็อาจจะไม่คุ้มต้นทุนค่าพนักงานค่าการจัดการค่าน้ําค่าไฟค่ะซึ่งไม่เคยปรากฏมันเป็นไปไม่ได้ไม่เคยปรากฏคุณรัชนีม,มันจะไปใช้รถน้อยได้ยังไงละ่ะน้อยกันจําเป็นะใครจะไปไม่ใช้แล้วรถวันนี้เดินเอามันมันเป็นไปไม่ได้ม,มันเป็นสมมุติฐานที่เป็นไปไม่ได้ก็คือทําไมเขาถึงต้องมีค่าการตลาดพวกนั้นเอาไว้ครับก็จูงใจให้ มีปั๊มน้ํามันอะคุณสังเกตไหมเวลาคุณไปยุโรปกับอยู่เมืองไทยอะ่ะทําไมปั๊มน้ํามันในเมืองไทยอะไม่ว่าจะถนนเส้นไหนปั๊มน้ํามันเยอะเหลือเกินเราค่อนข้างจะมีความสะดวกสบายค่ะอะแต่ในต่างประเทศเนี่ยคุณขับกี่กิโลคุณต้องคํานวณให้ดีนะเพราะว่ามันมีจุดๆเท่านั้นเองนะถ้าคุณไปหมดระหว่างทางเหมือนบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวคุณเป็นเรื่องนะค่ะเหตุเพราะอะไรค่ะเพราะว่าเรื่องของค่าการตลาดอะไรต่างๆมันมันจูงใจให้ใหคนเปิดปั๊มน้ํามัน ในทุกทกที่เนี่ยนะครับสามารถดำรงอยู่ได้แล้วก็เป็นความสะดวกของผู้ใช้รถใช้ถนนไปที่ไหนก็แวะปั๊มน้ำมันไปที่ไหนก็แวะปั๊มน้ำมัน,น,น,นมีร้านสะดวกซื้อมีอมห้องน้ำห้องท่าให้เข้าเรื่องต่อไปครับราคาน้ำมันสาเร็จรูปในไทยก็จำเป็นต้องอ้างอิงราคาจากสิงคโปร์ซึ่งเป็นตลาดกลางน้ำมันของเอเชียเพราะถ้าไทยกำหนดราคาน้ำมันเองจนต่ำเกินไปผู้ค้าน้ำมันก็จะส่งออกน้ำมันไปต่างประเทศมากขึ้น ทำให้น้ำมันในประเทศขาดแคลนอีกนะครับข้อที่5น้ำมันสําเร็จรูปที่ส่งออกมีราคาสูงกว่าที่ขายในไทยเพราะไม่โดนบวกเงินเพิ่มคือไม่ให้คิดภาษีและค่าเงินเข้ากองทุนน้ามันแต่เมื่อไปถึงประเทศปลายทางแล้วก็จะไปโดนบวกตามแต่อัตราภาษีของประเทศนั้นๆซึ่งอาจจะจ่ายแพงอยู่ดีสรุปรวมๆคือราคาน้ำมันที่จ่ายในประเทศไทยเรานั้นส่วนหนึ่งก็ต้องทำใจที่มันจะขึ้นลง ถูกแพงตามกลไกราคาน้ำมันในตลาดโลกเพราะเราไปซื้อน้ำมันจากตลาดกลางก็คือทุกวันนี้อ้างอิงสิงคโปร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีภาษีกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกว่าค่าการตลาดอะไรต่อมีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลดราคาน้ำมันอาจารย์เกษดาก็เลยบอกว่ารัฐบาลก็มีช่องทางก็คือต้องก็ต้องลดภาษีลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันนะครับแล้วก็ไปเพิ่มการอุดหนุนราคาเหมือนที่ มาเลเซียเขาทำไปอุดหนุนราคาขายปลีกอะไรช่วงนั้นก็อาจจะช่วยพยุงราคาน้ำมันในสถานการณ์ที่มันแพงๆขนาดนี้ไปก่อนได้ฟังแล้วเข้าใจนะฮะ,ะเข้าใจค่ะทีนี้มาดูในบุมของรัฐบาลนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกนั่งเป็นประธานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชออมสองเรื่องค่ะคือพลังงานกับอาหารความมั่นคงด้านพลังงานมาดูนะคะว่าทำยังไงคุยกันไป3ชั่วโมง นายกออกมาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าตอนนี้น้ำมันในบ้านเรายังไม่ขาดแคลนแต่ราคามันแพงก็ต้องไปดูต้นทุนเพราะว่าเป็นน้ำมันจากต่างประเทศซึ่งค่าการกลั่นพูดกันตามกฎหมายรองรับอยู่ทุกตัวละคณะกรรมการกฤษฎีการจะเป็นคนชี้แจงว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ยืนยันว่าไม่ได้เอื้อปบกับใครทั้งสิน้นถ้าทำได้ก็จะทำซึ่งการทำก็เสี่ยงและได้กำชับที่ประชุมบอกเลยว่าไฟต้องไม่ดับ พลังงานต้องเพียงพอนะอตอนนี้พลังงานสำรองในประเทศสามารถใช้ได้ระยะหนึ่งแต่ถ้าไม่นำเข้าก็อยู่ได้กี่วันละ่ะอา้าวหาข้อมูลไว้แล้วนี่มไม่ได้บอกว่ากี่วันด้วยนะคะ ก็ต้องเตรียมแผนรองรับว่าถ้ามันขาดแคลนจะทําอย่างไรส่วนเรื่องอาหารไม่น่าขาดแคลนแต่วันข้างหน้าก็ต้องพร้อมที่จะเป็นแหล่งอาหารโลกนะคะประเด็นหนึ่งก็คือพวกปุ๋ยอาหารสัตว์เนี่ยต้นทุนมันสูงขึ้นต่อไปคงจะต้องนําเข้าแร่ปโพแทสเซียมมาทําแม่ปุ๋ยเองอืมอาส่วนเรื่องพลังงานนะคะโฟกัสนิดน,นึงที่คุณกัมพูอ่าเล่าเรื่องที่อาจารย์เจษฎาบอกว่าต้องมาอุดนุนเนี่ยนะคะท่านนายกก็ถามกลับเหมือนกันนะคะว่า โอ้หตอนนี้ใช้งบไปแสนกว่าล้านแล้วรัฐบาลใช้ตรึงไปเนี่ยนะคะต้องดูว่าต่อไปมันจะไหวไหมก็ขอให้เข้าใจด้วยนะคะถ้ามีงบพอก็จะทำแหละ,ะเดี๋ยวลองฟังท่านนายกดูนะฮะเดี๋ยวค่อยเพิ่มเติมกันก็พูดไปหลายครั้งแล้วหลายคนาาก็มาย้อนกลับบอกว่านายกไม่ลำบากนี่นานายกมีรถไปตำแหน่งใช่ไมมใช่มีน้ำมันฟรีผมไม่ได้เติมน้ำมันฟรีเลยเนะแนวนทางปฏิบัติทั้งหมดที่ทำอยู่เนี่ยมันอยู่ในช่วงสามเดือนนี้อยู่แล้ว เราดูที่สามเดือนี้ให้อยู่ปัจจุบันไม่ว่าจะค่าไฟค่านา้าค่าอะไรก็แล้วแต่นะมันจะทําต่อได้ถึงธันวาหรือเปล่าหรือจะเพิ่มอะไรให้ได้บ้างถูกไหมเข้าใจป่ะเนาะก็โอเคถ้าเราพูดถึงกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาดีจ๊ะใช่ไหมแต่ผมยืนยันว่าผมจะดูแลให้เต็มที่ให้มากที่สุดเท่าที่ทาได้เนาะอืมก็เราปเปรียบเทียบหลายประเทศก็มีปัญหาื่องนี้ยิ่งกว่าเราอยู่นะใช่ไหมดูสิถ้าเรามองแต่ตัวเราคนเดียวเราจะรู้สึกว่าเหมนเรานี่ แย่ที่สุดมันไม่ใช่นะผมคิดว่าทุกบาลเขาอยากไปแก้ไขปัญหาเช่นนี้อยู่แม้ทางประเทศผ่าน้าเขาก็เจอปัญหาเรื่องพลังงานเหมือนกันแล้ะก็กระไาสั่งอะไรไม่ได้เหมือนกันตานดูดีครับถ้าเราพูดกับเราเองเอามันมันก็ได้หมดนะอะเนาะเมื่อวานนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดนะคะชุดแรกก็คือคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะในในด้านการวิกฤตเนี่ยนะคะ ก็จะคล้ายๆกับคอรมอเศรษฐกิจนายกเป็นประธานเองชุดที่2ก็คือคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบและจัดทำข้อเสนอแก้ปัญหาทุกมิติและจัดทำแผนรองรับทุกด้านมีคุณอาคมเติมพิทยาภัย,ยศิธิร,รัฐมนตรีคลังเป็นประธานนะคะและนายกก็พูดตอนหนึ่งด้วยนะคะว่าขออะไรสักอย่างได้ไหม,มรู้ไหมว่าจะขออะไรขออะไรฮะช่วยประหยัดกันหน่อยได้ไหมประหยัดคือประหยัดพลังงานใช้เท่าที่จาเป็นเออ ใช้เท่าที่จำเป็นเพราะว่าถ้าเราประหยัดลงได้ค่าเอีไฟฟ้าก็จะลงด้วยเอถ้าใช้มากเหมือนเดิมแหละเราจะลำบากนะคะประหยัดนะครับใช้ใช้เท่าที่จำเป็นนะคะก็ก็ไม่รู้นะว่าคนไทยตอนนี้มีอะไรที่ฟุ่มเฟือยบ้างครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรัดเข้มขัดรัดอยู่เนาะมากมายนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะบางทีไอ้เรื่อง รายได้อื่นๆนะครับแม้แต่เอายังกรณีของ JSL เงี้ยนะก็ก่อนหน้าที่จะมาถึงวันที่เขาเลิกกิจการเนี่ยเขาก็รัดเข็มขัดเต็มที่แล้วนะโอโหโอทไม่มีค่าอะไรอะไรก็ไม่มี<ฆ>ก็เรียกว่าอย่างนี้ถือว่าประหยัดไหม,มรัดเข็มขัดกันเต็มๆนะครับใน<ฆ>ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับก็ว่ากันไปอ้าวก็ได้เข้าใจเนาะเรื่องสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เป็นอยู่ในขณะนี้และให้เข้าใจด้วยว่า มันคือวิกฤตเศรษฐกิจใช่ค่ะวิกฤตเศรษฐกิจนะครับมันซ้อนนะฮะยังไม่ได้เหมือนคนเป็นไข้แลือยังไม่ฟื้นจากโควิดแล้วมาเจอไข้ตัวใหม่ก็คือสงครามรัสเซียจากโควิดก็มาเจอสงครามนะฮะคือไข้ยังไม่ฟื้นแล้วก็มีโรคใหม่เข้ามาแทรกซ้อนแล้วเป็นโรคที่ยืดเยื้อไม่รู้ไม่รู้วันที่จะหายด้วยนะครับก็ภาวนาว่าเมื่อไรสองสองเจ้านั้นะเขาจะเลิกรบกันใช่ไหมครับก็สู้กันต่อไปนะฮะ